โอเคนะครับก็วันนี้เป็นตอนที่จะแนะนำเรื่องของLabVIEW นะครับซึ่งตัว LabVIEW เนี่ยมันอย่างที่บอกในคลาสนะครับในห้อง Lab ว่ามันเอาไว้ใช้ในเรื่องของการสร้างโปรแกรมนะครับหรือสร้าง Instrument Board นะครับลักษณะของอินสตูเมนต์เนี่ยมันก็คือจะเป็นเหมือนหน้าสโคปนะครับหน้าปัดหรือมาตรวัดอะไรต่างๆมันมีปุ่มคอนโทรลที่สามารถที่จะป้อนเป็นอินพุตนะครับให้เรานึกถึงปกติแล้วเนี่ย จะตัวโปรแกรมถ้าเราเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมของC ก็ดี Python ก็ดีนะครับเวลาเราจะมีพวกค่า input ใช่ไหมครับ input จะเป็นค่าที่เราเอามาคำนวณนะครับเอามาผูกพันในหรือทำการ print ออกเป็นคอนโซลหรือทำการ print ออกเป็นคอนโซลออกมาเป็นลักษณะของตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับซึ่งก็ถามว่าเราไปได้ไหมก็คิดว่าไปได้ในเรื่องของโปรแกรมมิ่งแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นไปเช่นการดิสเพลย์อยากให้มันทะลุหารายเรื่องของตัวอักษรที่วางไว้ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่มที่ไว้สลับอินพุตเป็นอินพุตปุ่มเป็นลักษณะปุ่มหมุนเป็นค่านะครับเราก็กระทำได้โดยใช้การเชื่อมนะครับของ LabVIEW นี้ซึ่งการเชื่อม LabVIEW ก็จะใช้ลักษณะของเป็น graphical เขาเรียก graphical programming นะครับซึ่งจะไม่มีการโคดดิ้งเลยนะครับซึ่งอาจจะมีการโคดดิ้งบ้างในเรื่องของสมการในเรื่องของ formula ซึ่งเดี๋ยวก็ทีละสเต็ปนะครับเอาวันคลิปนี้จะเป็นคลิป introduction ก่อนนะครับก็จะมีหลายเวอร์ชันด้วยกันจริงๆตั้งแต่เวอร์ชัน 4-5 ก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครไปเอาเวอร์ชันของรีสอร์ทของเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องของเราไลซุ้งไลเซนก็อาจจะไม่ค่อยพะวงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใหม่ก็จะเป็นแล็บ5อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็กันตรงนี้นะครับว่าตัว LabVIEW พอเรา get start ขึ้นมาปั๊บจะขึ้นหน้ากากแบบนี้ที่เราเห็นนะครับถ้าเราดูในนี้จอหน้าตาผมเนี่ยนะครับผมจะซูมให้เห็นชัดหลักการตอนแรกเลยทำโปรเจกต์เนี่ยกันระหว่างเหมือนทำเป็นเหมือนโปรเจกต์ C เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเราต้องรวมหลายๆโมดูลเข้าที่เขาเป็นคอนโทรลในดังฐานก็ใช้ LabVIEW ครับนะครับในการคอนโทรลหรือในการมอนิเตอร์ค่าต่างๆที่มาจากหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ที่ลงดาวอังคารก็ใช้ LabVIEW นะเราไปเซิร์ชดูใน YouTube จะมีอยู่นะเขาก็ใช้ LabVIEW ในการคอนโทรลไอ้ตัวจะตัวผมจำชื่อตัวไอ้นั้นไม่ได้ตัวมันจะมีรุ่นของมันมาไม่ใช่ Curiosity แต่ว่าเป็นอะไรผมจำไม่ได้นะครับรู้สึกจะเป็นExplorer หรืออะไรอันนี้มันทำนองเนี่ยครับเราไปเซิร์ชดูแล้วกันอาจจะผิดก็ได้นะครับเอาละเวลาเริ่มนะครับพอกดขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็จะมี2หน้ากากที่เป็นดูด้านซ้ายนี่นะครับหน้ากากที่เป็นแพนเนลเห็นไหมครับแพนเนลก็คือแพนตอนที่เรารันนะครับในตอนที่เรารันจะเป็นพระเอกของเราเลยซึ่งก็เรียกว่าจะเป็นตัวหลักในการที่ว่าพอเรารันแล้วเราจะมายุ่งกับจอนี้น
ะครับจอสีเทานี้นะครับจะเป็นเหมือนกับหน้าจอสโคปของเรานะครับหน้ากากสโคปของเราพอข้างหลังนะครับไปคลิกข้างหลังดูจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าเป็นบล็อกแดกแกรมนะครับก็ตัวนี้คือหลังบ้านแบ็กบ็อกซ์นั่นเองคืออะไรมันทำงานอยู่ข้างในเนี่ยแล้ววิวออกมาแล้ววิวเป็นลักษณะของแพ็กเกจนะครับวิวออกมาเป็นลักษณะของเอาไปรันที่อื่นได้ก็เอาไปใช้เป็นแบ็กบ็อกซ์นะครับซึ่งไอตอนทำเนี่ยตอนสร้างขึ้นมาก็จะต้องมี2หน้าต่างหน้าต่างหนึ่งเป็นหน้าต่างอย่างที่บอกนะครับหน้าต่างของแพนเนลแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นหน้าต่างของเจ้าตัวบล็อกแดกแกรมอันนี้สำคัญนะฮะจำไว้เฉยนะครับว่าเรา2หน้าต่างเนี่ยมันลิงก์ถึงกันนะครับเนี่ยครับจะมีหน้าต่างถ้าเราคลิกที่วินโดว์มันก็จะมีโชว์ฟรอนต์แพนเนลก็จะกลับไปนี่คลิกที่วินโดว์โชว์บล็อกแดกเปิดหลายๆหน้าจอหลายๆแพนเนลมันคืออะไรบ้างนะครับทั้งบล็อกแดกแกรมทั้งเนี่ยก็จะมีปุ่มเหมือนกันปุ่มตัวนี้นะครับจะแตกต่างนิดหนึ่งสำหรับเนี่ยบล็อกแดกแกรมก็คือขอดู execution ข้างในคือการกระทำข้างในขอดูไฮไลท์มันก็คือขอดูค่าต่างๆหรือมอนิเตอร์ดูว่ามันค่ามันดีบัคนะครับพูดง่ายๆคืออันนี้คือดีบัคนั่นเองดูว่าค่าต่างๆที่วิ่งอยู่ตอนนี้มันคืออะไรเข้าลูปผิดไหมเข้าเส้นทางผิดหรือเปล่าเราคำนวณผิดหรือเปล่านะครับสูตรเราผิดไหมนะครับก็สเต็ปรันแบบสเต็ปรันแบบไหนอันนี้ก็มึงครับแล้วก็ส่วนให้มันอยู่ในทางตรงในออบเจกต์อย่างสมมุติว่าเรามีที่ผมมัวๆขึ้นไปก่อนนะครับผมมีปุ่มเนี่ยวางเนี่ย1ตัวนะครับดูทางซ้ายก่อนนะเดี๋ยวทางขวาล่างผมจะค่อยอธิบายทีหลังนะครับอันเนี้ยผมจะมี2ตัวขึ้นมาเป็นปุ่ม2ตัวอันนี้ผมอยากจะเค้าเรียกว่าลายเห็นมั้ยฮะเนี่ยผมจับนี่มาตัวนี้จริงๆต้องใช้นะครับเดี๋ยวงดสมมุติผมมาเงี้ยผมอยากแบบนี้เนี่ยนะครับคลิกไปก็ให้มันเซ็นเตอร์นะครับมันก็จะเซ็นเตอร์ละจะให้มันเรียงแบบไหนก็เลือกเอาดีครับมันแบบมันซ้ำที่เดิมนะครับก็แยกออกมาเห็นไหมไม่ได้ละนอบหายตัวหนึ่งนอบมีสองตัวนะครับซ้อนอยู่รู้สึกจะซ้อนกันอยู่นะครับซ้อนกันอยู่อ่ะเนี่ยซ้อนกันอยู่ถ้าเราจะอะไรก็ลากแล้วก็กดเนี่ยครับจะอะไรย้ายแบบตำแหน่งแล้วสมมติตำแหน่งแล้วไม่ตรงแล้วก็มันก็จะปรับให้ตรงให้นะครับที่ขาดหายอะไรต่างๆนะครับการเชื่อมของโปรแกรมนะครับการเชื่อมการทำงานโปรแกรมจะใช้อะไรก็เรียกว่าวายการเดินสายนะครับการเดินสายไฟจริงๆไม่ใช่สายไฟนะครับอย่าคิดว่าเป็นสายไฟมันเป็นสายลอจิกว่างั้นเถอะสายข้อมูลหรือสายตัวแปรต่างๆนะครับนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับรันนะมีรันก็คือปุ่มแท็บ
เราดีบักได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วนะครับครับ Windows นี่คือการเรียงตัวของ Windows จะให้ชิดซ้ายชิดขวาจะให้ขึ้นมาเต็มหรือไงก็แล้วแต่นะครับเอาละคราวนี้ตัวที่สำคัญที่ผมอยากให้เปิดบังเอิญผมใช้เวอร์ชันเก่าๆแล้วผมชินกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับวิธีเอาขึ้นเนี่ยผมอยากให้ตัวนี้เอาขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นที่มันคล่องตัวกว่ามันก็เลยมันชัดเจนกว่าก็กดไปที่ View นะครับจะมีปุ่มให้แต่ว่าผมไม่ค่อยใช้ผมใช้คลิกปุ่มขวามันก็จะขึ้นให้ผมแล้วเนี่ยคลิกปุ่มขวาก็จะขึ้นให้ผมแล้วไม่ต้องเอา tool palette มาวางตรงนี้นะครับไม่ต้องมาถ้า tool palette ขึ้นมาปั๊บโผล่ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่ผมชอบคลิกปุ่มขวาเพราะมันจะไม่เกะกะตาดีประเด็นแรกหลายคนบอกว่าอ่ะเมื่อตอนทำแลบยังงงว่าอะไรคืออะไรไม่รู้เลยว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับมันก็เลยคิดไม่ออกนะครับคือถ้าผมบอกทั้งหมดจริงๆการเอาชนะการโปรแกรมอันนี้วิธีผมนะครับหลายคนอาจจะขัดกับวิธีผมวิธีผมคือผมจะเรียนรู้ลักษณะของฟังก์ชันหรือลูปหรืออะไรให้น้อยที่สุดแล้วผมเขียนโปรแกรมให้ได้เพราะถ้ามันบีบบังคับให้ผมใช้แค่นั้นเนี่ยผมจะมีความคิดที่เขาเรียกเข้าใจตรงนั้นให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าสร้างออกมาจากสิ่งที่ผมรู้แค่นั้นพอแล้วทำให้มาทำงานได้นะครับแต่ข้อเสียบางทีผมอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆที่ใช้ได้แต่ผมไม่เคยใช้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าปัดเศษอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยใช้ปัดเศษมันจะมีฟังก์ชันปัดเศษด้วยนะครับแต่ว่าเอาละเทคนิคผมคือผมจะสอนที่มันพอไปได้ก่อนแล้วเราก็พยายามใช้กับมันให้คล่องเพราะนั้นการฝึกลอจิกครับก็คือจำกัดไม่งั้นถ้าเรารู้เยอะไปหมดไม่รู้จะใช้ตัวไหนเนี่ยมันลานตาไปหมดฟังก์ชันเยอะไปหมดเลยนะครับเราค่อยไปเจาะทีถ้ามันหาไม่เจอหรือมันทำไม่ได้ก็ค่อยๆเจาะดูแต่อย่างแรกคนทนครับก็เอาพื้นก่อนซึ่งพื้นมีอะไรบ้างอย่างแรกคือตัวแปรคลิกปุ่มขวาครับที่ตัวแปรนั้นคอนโทรลก็คือหน้าจอเล็กๆโทรก็คืออินให้มีก็เลยจิ้มคีย์ที่พอยเตอร์ตรงนี้ก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเอาหรือจะเป็นแนวตั้งก็เรียกเป็น vertical นะครับหรือจะเป็นพอยเตอร์นะครับก็จะมีเป็นแค่เลยนะฮะหมุดเป็นเม็ดมะยมให้เราเลื่อนได้นะครับแล้วก็น็อปปุ่มหมุนนะครับใครบอกเอ๊ะงงว่ามันเขียนมันอย่างนี้น็อปคืออย่างเงี้ยไม่ใช่น็อตนี่น็อปตัวบีบอยนะครับก็คือปุ่มหมุนนั่นเองหรือถ้าเป็นเราคุ้นเคยก็คือไดเอลปุ่มหมุนไดเอลนะครับก็ถ้า
ถามว่าแตกต่างจะมาแตกต่างก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมี color box นะครับในการป้อนค่า color บางทีเราจะใช้ค่าสีในการที่จะทำให้โปรแกรมมันแยกสีได้นะครับให้โปรแกรมมันสามารถจะ analyze สี RGB นะครับ red green blue ได้ก็จะใช้ตัวนี้อ่ะมีอย่างอื่นอีกไหมนะครับก็ button ครับมี button button ก็เป็น button and switch ก็คือจะเป็น input นะครับเป็น input เราจะรู้ยังไงเป็น input อ่ะสมมติว่าผมเอา button เข้ามาเอาสักตัวนึงมี button ให้เลือกเห็นนะครับมี rocker เขาตั้งชื่อ rocker ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรrocker แบบ vertical slide switch หรือ switch ที่เราคุ้นเคยเป็นแบบปุ่มแกนอย่างนี้นะครับสลับ toggle switch push switch push ก็คือกดติดไปดับเดี๋ยวจะบอกถึงว่าอาการของปุ่มสามารถกำหนดได้นะครับว่ากดติดไปดับหรือกดค้างนี่ครับ text นะครับเป็น switch ที่กดเหมือน windows นะครับโอเค cancel stop มีปุ่มให้เลือกสมมติเป็น toggle switch แล้วก็วางลงไปตำแหน่งที่ต้องการเห็นไหมครับจะขยายใหญ่ก็อย่างที่บอกครับผมต้องถ้าเป็นผมถนัดผมจะเอา two palette ขึ้นมาเห็นไหมครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ two palette แล้วก็เลือกชี้ที่ตัวลูกศรเพื่อจะไปแก้ไขมันเห็นไหมครับพอชี้ที่แก้ไขปั๊บเราจะเห็นว่าเห็นจะเห็นหมุด4ด้านแล้วก็ชี้ไปสักที่ด้านนึงก็จะขึ้นซ้ายขวาไอ้ขั้นแหละdiagonal arrow ก็ขยายใหญ่อะไรก็ได้เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยเป็น input หรือ output คลิกปุ่มขวาครับเนี่ยครับ change to indicator นะครับคำว่า change into indicator ให้ปรับให้กลายเป็น output พอคลิกตรงนี้ปั๊บตัวนี้จะกลายเป็น output ทันทีถ้า output logic เป็น1มันก็จะติ๊กด้านนึงเองมันก็จะสับสวิตช์เองเค้าเรียกสวิตช์มันโยกเองแต่ถ้าเกิดเราเป็นแมนนวลคือเป็นการใส่เป็นอินพุตเข้าไปเราก็ต้อง change to control เห็นไหมครับเนี่ยสำคัญถ้าเราดูว่าปุ่มนี้เป็นปุ่ม output หรือปุ่ม input ถ้าเป็น input ก็เป็น control ถ้าเป็น output ก็เป็น indicator นะครับก็เนี่ยครับง่ายๆแต่ปกติแล้วปุ่ม switch ก็จะเป็น control ไปหรือเป็น input ไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับ on off อ่ะคราวนี้มีปุ่มมีอะไรให้เล่นอย่างอื่นลบอีกนะครับเอาใหม่ลบอีกมีอะไรให้เล่นอีกบัตตันไปแล้ว text ดีไว้ทีหลังครับ text เอาไว้จริงๆมันเป็นข้อมูล text นะครับแต่บังเอิญทั้งพวกไฟฟ้าของเราเป็นมันแสดงค่าเป็น value ก็ใช้พวกเค้าเลยครับใช้พวก gauge พวกมาตรวัดก็พอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะออกเป็นภาษาหรือออกเป็นอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีอันนี้เป็นอีกสเต็ปนึงนะครับอันนี้ก็คือตัวแปร text นั่นเองแต่นี่เป็น text ขา input เห็นไหมเขาจะเขียนว่า text control เห็นไหมครับเป็น input นะฮะ text control อ่ะเราก็จะมีอะไรอื่นอีกนะครับ user control นี่ยังไม่ต้องเพราะนี่เราสร้างเองแล้วเราก็เซฟเป็น library ของเราเนี่ยไม่มีตอนนี้มันก็เลยไม่ปรากฏ express user control ไม่มีถัดไปนะครับเป็น numeric indicator เห็นไหมครับ indicator ก็คือ output จำไว้นะครับ output ก็จะมี numeric เห็นไหมครับจะขึ้นเป็นเลขให้ถ้าใครอยากจะโผล่เป็นตัวเลขก็ทำได้เป็น progression bar เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นขีด bar นะครับเป็น gratitude นะครับเป็นลักษณะของขีด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 บอกถึงเม็ดเป็นเม็ดขึ้นไปนะครับ grad bar แล้วก็ progress bar เป็น vertical นะครับ grad bar เป็นแบบ up vertical เหมือนกันนะครับ meterเกจก็คือมาตรวัดเพราะมันเป็นทรงกลมให้เป็นวงกลมนะครับแท้งนะครับแท้งจริงๆก็คือโปรเกชั่นบาร์แต่ว่ามันมีขีดให้สวยงามนะครับแล้วก็ดูเหมือนแท้งอ่ะมันเป็นมิติแบบทรงกระบอกนะครับแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์อันนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์อย่าลืมอินดิเคเตอร์คือเอาท์พุตหาให้เจอนะครับคราวนี้อ่ะถัดไปมีอะไรให้เล่นอีกถัดไปก็จะมี LED คิดว่า LED เป็นอะไรoutput ครับนะครับจะมี LED เม็ดเหลี่ยมเม็ดกลมเรียกได้สีก็ทำได้สมมติสีเอาเป็น LED วางเม็ดใหญ่อย่าลืมนะครับผมก็คลิกที่ลูกศรแล้วก็มาในนี้ชี้ที่ตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นจุดสี่จุดก็ชี้กันไปปั๊บลากเม็ดกลมเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เสร็จปั๊บสีจะลงยังไงนะครับสีนะครับสีเลือกได้นะครับจะเลือกสีแบบไหนสีแดงอันนี้เซตคัลเลอร์เนี่ย
จะเอาสีอะไรมาก็เลือกสีที่ตรงนี้คือเอาสีฟ้าฉีกจิ้มเข้าไปนะครับสมมติถ้าเปลี่ยนเป็นเอานิ้วถ้าเปลี่ยนเอาใช้นิ้วก็คือมากรองคอนโทรลกดดูดิเขียวกับฟ้าเขียวกับฟ้าเห็นไหมครับนะครับสลับสีอันนี้จะออนออฟหรือลอจิกไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าตกลงมันลอจิกไหนฟ้าคือลอจิกทรูหรือฟ้าคือลอจิกฟอลนะครับหรือจะเป็นเปลี่ยนจากนี้เป็นดำได้ไหมลองดูดินะเป็นสีดำลองดูดินะครับอ้าวนี่มันอันเดียวกันผิดละจริงๆมันต้องสลับสีละนะครับมีเปลี่ยนสีใหม่หมดเลยไม่เป็นไรถอยหลังถอยหลังนะครับสีนี่มันไปป้ายได้ทุกๆอันเหมือนบักเก็ตในสเก็ตอัพนะครับเดี๋ยวถอยหลังอีกผมไม่มั่วละอันดูใช้ไม่ได้ละเอาใหม่สีเขียวไม่เป็นไรถ้าคิดว่ามันมั่วมันสลับไม่ได้ผมถ้าเป็นผมก็ลบทิ้งทำใหม่นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกมีแค่นี้แล้วมีอะไรครับ LED แล้วก็มี text indicator เมื่อกี้เป็น text control ถูกไหมครับเป็น text ขาก็เรียกขา input control คือ input นะครับป้อนแต่ถ้าเป็นแสดงออกมา print ออกมาก็จะใช้มี string เรียกเป็น string ออกมาเป็นข้อความหรือเป็น table ก็ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเรามากวัดต่างๆเราจะอาจจะฟิลเป็นเทเบิลมาเลยก็ได้แต่ว่าก็ต้องยุ่งกับ array เราเคยเรียนโปรแกรมมิ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้พวก array มาเกี่ยวข้อง x y นะครับแล้วก็มีไฟล์ path อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของไฟล์แล้วก็มีกราฟชาร์ตนะครับมีกราฟมี x y กราฟก็คือเข้า2แกนนะครับอันนี้กราฟแล้วก็ชาร์ตนะครับความต่างเดี๋ยวต้องดูกันนะครับคราวนี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงอันนี้จุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะไปอีกคลิปนึงฮะจะหยุดตรงนี้ก่อนที่สำคัญถ้าเรางงๆกด help ครับแล้วก็โชว์ context help ขอ context help มันจะขึ้นมาทางขวาบนนิดนึงลากกับลากเข้ามาลากเข้ามาเปิดบอกไอ้ตรงนี้มันติดนะเดี๋ยวผมลดหน่อย context help เนี่ยครับเนี่ยมันจะขึ้นมาโป๊ะตรงนี้แล้วก็ลากเข้ามาหรือเอาอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูไหมว่ามันคืออะไรนะครับ context help ตัวนี้สมมุติถ้าเราเอากราฟวางตรงนี้เห็นมั้ยครับปึ๊บพอเราชี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดให้นะครับเว็บพร้อมชาร์ตแล้วเราก็เข้าไปดูวิธีการในการใช้แต่บางอันมันก็บอกอยู่แค่นี้นะครับมันก็ไม่แต่ส่วนใหญ่ที่จะเหมาะสมมันจะเหมาะสมกับพวกเขาเรียกว่าตัวฟังก์ชันต่างๆซึ่งจะอยู่ในบล็อกแดแกรมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยผมขยับไปที่บล็อกแดแกรมนะดูนะครับบล็อกแดแกรมเมื่อกี้ที่ผมว่ามันเป็น input และ output แต่คราวนี้มีแค่ input กับ output แต่พอมาในหลังบ้านมันก็ต้องมี operation ถูกไหมครับมันก็ต้องมีอะไรนะครับบวกลบคูณหารลูปอะไรต่างๆเนี่ยครับก็มาบล็อกแดแกรมนี่ผมย้ายมาที่บล็อกแดแกรมนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับลองดูนะคลิกปุ่มขวาinput แต่ input ตัวนี้ก็คือที่บอกครับมันจะมีพวก DAQ card นะครับพอ DAQ card ปั๊บสังเกตว่าตัว context help ขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ย instrument เนี่ย context help ก็คือบนนี้ตัวนี้มันจะขึ้นมาเองนะครับมันจะขึ้นมาแบบให้เราเป็นรายละเอียดเลยนะครับว่าทำอะไรบ้างเนี่ยครับ signal analysis มีอะไรบ้าง spectral measurement distortion measurement การวัด distort นะครับtone นะครับมันก็จะมีนะครับบอกมันเลยว่าขาเข้าเป็นอะไรตัวนี้ที่สำคัญก็คือเส้นสำคัญนะครับเส้นที่เราเห็นมันจะมีสีเส้นสีเป็นเส้นประมันจะบ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรครับประเภทของข้อมูลที่ต้องใช้ประเภทของ data อย่างสมมติ integer ง่ายๆสมมติไปดูนะครับเดี๋ยวจะเห็นครับอย่างนี้ output ก็จะมีออกไปที่ DAQ cardนะครับ display message ขึ้นมานะครับเนี่ยสังเกตเห็นนะครับผมจะชี้เป็นอย่างนี้ display message to use ก็จะเป็น string ก็จะเป็นสีม่วงอย่างค่า logic จะเป็นค่า logic ตัวนี้จะเป็นเส้นประสี
เป็นไข่ปลาสีเขียวอย่าลืมนะครับไข่ปลาสีเขียวจะบ่งบอกถึงลอจิกเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นสตริงนะครับนี่เป็นเออร์เลอร์เป็นแบบน่าจะเป็นอารีย์นะครับอ่ะอันนี้ไปดูเอาง่ายๆนะครับ execution control ตัวนี้ก็จะมีพวก while loop while loop ตรงนู้นนะครับวิธี while loop สังเกตนะครับดูตรงนี้ดูตรงขวานี่ while loop ที่ว่านี้ก็จะมี loop ให้แล้วก็มีตัว i ก็คือปกติ loop ก็จะเริ่ม i เป็น0มาเป็น1ถึง2เป็น3 loop แรกก็เป็น0เข้ามานะครับแล้วตัวหยุดตัว stop หยุดก็อยู่ตรงนี้ครับจะมีปุ่มออกมาให้แถมมาให้นะครับปุ่มหยุดและลอจิกมันจะเป็นลักษณะของ output ถูกไหมครับพอเป็น output ปั๊บเนี่ยจะเป็นเส้นสีเขียวไม่ไข่ปลาเห็นไหมครับต้องสังเกตนิดนึงเส้นสีเขียวไม่ไข่ปลาอ่ะเดี๋ยวลองดูดิมีอย่างอื่นไหม flat sequence นะครับเป็น step step ทำทีละ step ไปหรือเป็น case ก็คือ switch นั่นเองเดี๋ยวค่อยๆเอาทีละขั้นนะ time delay ก็คือเนี่ยครับมันจะมีให้ใส่ time delay ก็จะเป็นอะไรครับใส่วินาทีก็เป็นแต่ถ้าไม่ใส่มันก็ default ที่1วินาทีนะครับหรือเราตั้งได้มี error ไหมใน error in error out เผื่อใช้งานนะครับมีอะไรอีก elapsed time ก็คือจับเวลาอันนี้สำคัญนะเวลาเราคิดว่าจับเวลาพอ start ถึงเวลาเท่าไหร่ก็จะโผล่มามีการ reset ค่า reset in ค่า input ที่เป็น logic จะเป็นไข่ปลานะครับเอาไหนนะจำใหม่นะครับinput ถ้าเป็น integer จะเป็นเส้นค่าเรียกนะครับค่าเรียก input นะครับ input ที่เป็น logic ที่เป็นพวก true false จะเป็นไข่ปลาสีเขียวนะครับแล้วถ้าเป็น output จะเป็นเส้นหนาค่าเรียกเส้นไม่มีไข่ปลาอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับเนี่ยเรามันจะไปใช้ยังไงมันจะยังไงอ่ะเดี๋ยวดูสมมติถ้าผมลากมีอะไรให้เล่นอีก arithmetic ตัวสุดท้ายนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาตรงลากเส้นเอาคลิปตรงนี้ให้แนะนำทีละตัวให้เสร็จก่อน formula มีให้ใช้ได้นะครับเนี่ย formula ก็คือใส่ formula เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับเนี่ยใส่เข้าไปในนี้สูตรจะเป็นยังไงก็เนี่ยครับเลือกเอาได้เลยแต่อันนี้ยังไม่ถึงขั้นนะครับเพราะว่าก็มันซับซ้อนไปนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งนะครับเนี่ยสูตรใช้ล็อกใช้อะไรเนี่ยเหมือนเครื่องคิดเลขเลยใส่เป็นสูตรเข้าไปอันนี้ลบทิ้งไปก่อนมาดูตรงนี้มีอะไรให้เล่น scale map นะครับ time domain ใช้ฟังก์ชัน time domain นะครับเป็น integral time domain นะครับก็จะมีเนี่ยเห็นไหมมี signal เข้ามีอะไรต่างๆนะครับมีอะไรอีกดูที่มีอะไรอีก numeric อันเนี้ยอยากให้เห็นชัดผมจะย้ายเนี่ยมันเนี่ยเอาไหมเอาไปตัวมุมบนเลยอันนี้นะครับnumeric ก็คือใหญ่ไปนั้นก็ถ้าโชว์ตรงนี้ลำบากก็ผมจะเปิดแต่แรกกันเอาคอนโทรล palette มานะครับฟังก์ชัน palette ขึ้นมาฟังก์ชันนี่ก็เรียกฟังก์ชันนะครับอ่ะให้มันจะได้คาอยู่บนจอไม่งั้นมองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับ numeric เห็นไหมครับเอาละมาละnumeric มี add ดูนะครับ add ทำอะไรบ้าง context เนี่ยเปิด context พร้อมไปด้วยนะจะได้เห็นนะครับเนี่ยมันจะชี้ที่ตรงนี้แล้วก็ดูที่มุมขวาล่างมันจะได้เห็นชัดๆใหญ่ๆนะครับก็ดูนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยออกมาก่อนอ่ะเนี่ยadd เห็นไหมครับ add ก็จะเป็นบวกลบนะครับขาเข้าขาออกก็จะเป็นเส้นที่เป็น integer เส้นสีส้มหมายถึง integer นะครับ integer subtract นะครับ subtract นะเดี๋ยวต้องลองดูว่า integer หรือเปล่าหรือเป็น double มันก็จะเป็นเส้นสีนี้เหมือนกันนะครับต้องสังเกตนะครับผมก็จำไม่ได้หมดนะครับ divide เห็นไหมครับการ divide ค่านะครับx หาร y เนี่ยมันจะบอก operation ตรงนี้ให้ increment ก็คืออะไรครับ x เข้าแล้วบวก1ปกติเราใช้ถ้าเป็นภาษา C ก็คืออะไรนะครับตัวแปร x บวกถูกมั้ยครับลบก็เหมือนกันนะครับลบเองนะครับก็จะเป็น x ลบ arithmetic มีทำา
สกายรูทมีให้ก็ตัวแปรก็สกายคือผลิตติด0ถึง1ก็คือ 0.000 กี่หลักนะครับลองกด help ดูนะครับกด detail help ก็ได้มันจะเป็น0จุดนะครับเป็น floating point number 0ถึง1เลยนะครับ0ถึง1 generate 0ถึง1นะครับ 0.000 ถึง .9999 .99999 ไม่รู้กี่หลักนะครับก็เอาไว้ใช้ตอน random แล้วก็จะมี infinity ให้นะอย่างอื่นมีค่าอะไรนะครับคอนสแตนต์อื่นๆแบบอย่างตัวอื่นนะครับมีค่าพายนะครับค่าพายนะครับพายค่าล็อก e นะครับล็อก30ล็อก10นะครับนะครับโอ้ยมีลองไปกดดูนะครับมันก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวลองดูซิก่อนที่จะขยับนะครับArithmetic ครบแล้วคอมมีเมื่อกี้ Numeric Math มีอะไรให้อีกนะครับ Math ก็มี Exponential ให้ลองคลิกดูก็จะมีโอเยอะแยะเลยครับลองไปเช็คดูมีฟังก์ชันนี่ไปคลิกฟังก์ชันนะครับ Take Function อะไรต่างๆเนี่ยเราก็คลิกดู Help มาใช้ตรงไหนนะครับนี่เอาคร่าวๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูมียังไงอีกไหมนะครับบูลีนเนี่ยครับบูลีนมีอะไรครับแอนวิธีแอนก็ใช้อย่างนี้นะครับแอนก็คือ x and y นะครับง่ายๆ and or not and ทำเหมือนกันแล้วก็มี not อยู่ตรงนี้ not เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับ not ผ่านลอจิกนะครับเห็นไหมเห็นเส้นสีเขียวเส้นปลาเส้นสีเขียวไข่ปลาเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับมันคือตัวบอกนี่ลักษณะของขั้นแรกอะไรฮะตัวแปรถ้าเป็นบูลีนจะเป็นไข่ปลานะครับตัวบูลีนไข่ปลาถ้าเป็นคอนสแตนต์ true false constant ก็มีให้เห็นไหมครับมีให้นะครับก็ตัวนี้เป็น true อีกตัวนี้เป็น false เห็นไหมครับบางทีเราต้องตั้งตัวแปรเป็น true เป็น false ทิ้งไว้ก่อนก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็น logic นะครับบูลีนสุดท้ายเป็น comparison แหละนะครับจำเป็นต้องมีครับในโปรแกรมการเปรียบเทียบมีอะไรบ้าง equal ไหมวิธีการเช็คก็คือ x equal y ไหมถ้ามันเท่ากันจะเกิดลอจิกเอาค่าที่เป็นตัวเลขมาเห็นไหมครับดูในจอใหญ่ขวาล่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเลข compare กันถ้ามันเท่ากันมันจะเป็นลอจิก true ออกมา return true เห็นไหมครับ if x equal to y มันจะเป็นลอจิกจะสังเกตว่าตัวแปรจะมันไม่ใช่เป็นเส้นสีส้มออกมามันจะเป็นเส้นประสีเขียวนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกมันเป็นแต่ละตัวไม่เหมือนกันอย่างเงี้ย greater x มากกว่า y ไหมตัวบนเป็นตัวตั้งตัวล่างเป็นตัวกระทำนะครับก็อยู่ข้างล่าง x มากกว่า y ป่ะถ้ามากกว่าก็ขึ้น true ถ้าไม่มากกว่าก็ขึ้น false นะครับมีอะไรอีกเท่ากับ0อย่างเงี้ยครับถ้าเท่ากับ0ลองดูเท่ากับ0ก็คือเนี่ยครับตัวนี้ไม่เท่ากับ0มั้ยถ้าเท่ากับ0มันจะขึ้น true return true
if not โทษที not นะครับไม่เท่ากับ0 if ไม่เท่ากับ0ถ้า x ไม่เท่ากับ0มันจะขึ้นเป็น true ค่าที่โผล่มาตัวท้ายนี่จะเป็น true เราไปใช้มีอะไรอีกครับมากกว่าน้อยกว่าอันนี้มากกว่า0นะครับถ้า x น้อยกว่า0แล้วจะเป็นตัวเลขความจริงจะเป็นความจริงออกมานะครับแล้วก็จะมีมากกว่าเท่ากับนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้เดี๋ยวไว้อธิบายอีกทีตัวนี้ใช้บ่อยนะครับคือเอาค่ามานะครับvalue เอาค่ามาเช็คว่าค่านี้ใช่ไม่ใช่นะครับเป็นยังไงอันนี้ใช้บ่อยเหมือนกัน3ทางเลยเป็น3ทางนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับก็เนี่ยครับน่าจะมีแค่นี้สำหรับที่พอใช้ตอนแรกๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เริ่มลองทำทีละขั้นดูว่าถ้าเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยตัวแปรกับคอนโทรลต่างๆทั้งอินดิเคเตอร์ทั้งคอนโทรลทั้งฟังก์ชันต่างๆเราจะมาเริ่มต้นกันยังไงโอเคนะครับแค่นี้ก่อน